13ปีไม่สายจากเพื่อนสาวหล่อสู่ภรรยาสุดที่รักลั่นไม่เคยคิดเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ13ปีไม่สายถึงเรื่องราวความรักของทั้งสองคนจากเพื่อนสาวหล่อสู่ภรรยาสุดที่รักลั่นไม่เคยคิดเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอรักในสิ่งที่เขาเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขจากกรณีผู้ติ๊กต็อกแอดปองจีแผ่นอต36ได้โพสต์คลิปแต่งงานของตัวเองและภรรยาซึ่งเป็นสาวหล่อจนเรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้คนในโซเชียลนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าววันที่7เมษายน2567คุณอ้นพงษ์ปนดและคุณณัฐปนัทพรเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ถึงเรื่องราวความรักของทั้งสองคนโดยคุณอ้นเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของความรักของตนและภรรยาเริ่มมาจากที่ตนรู้จักกับเพื่อนของภรรยาก่อนที่จะขอเป็นเพื่อนผ่าน Facebook จากนั้นตนทักไปเป็น10รอบกว่าเขาจะรับคำขอเป็นเพื่อนซึ่งตนก็ปิ๊งเขาตั้งแต่แรก13ปีไม่สายจากเพื่อนสาวหล่อสู่ภรรยาสุดที่รักลั่นไม่เคยคิดเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอ13ปีไม่สายจากเพื่อนสาวหล่อสู่ภรรยาสุดที่รักลั่นไม่เคยคิดเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอแต่ก็คิดว่าการจีบทอมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหากเรารุกหนักเกินไปอาจจะโดนเตะก้านคอกลับมาก็เป็นได้ตนคิดว่าจะต้องเริ่มค่อยๆทำความรู้จักกันไปจากนั้นก็ได้คุยกันเรื่อยๆในสถานะเพื่อนหลังจากผ่านไปประมาณ 3-4 ปีตนก็สารภาพรักกับเขาด้านคุณณัฐเปิดเผยว่าตนเป็นทอมหรือสาวหล่อและมีแฟนเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดตอนที่สามีทักมาตนก็รู้ว่าเขามาจีบแต่เขาไม่ได้รุกแรงตนเลยปล่อยผ่านไปต่างคนต่างใช้ชีวิตและมีแฟนอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังอยู่ข้างๆตนเสมอไม่เคยหายไปไหนเสมอต้นเสมอปลายตนจึงให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอยู่หลายครั้งทั้งลองไม่ตอบบล็อกเฟซบุ๊กบ้างไล่บ้างรวมทั้งพามาให้ที่บ้านรู้จักและบอกว่าถ้าอยากจะคบต้องแต่งเลยนะถึงแม้ว่าตนจะไม่มีภาพว่าอยากแต่งงานเลยแต่เขาก็ตกลงอาจจะด้วยวัยด้วยนี่เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนในการเปลี่ยนสถานะของเราสองคนแต่ถึงอย่างนั้นตนก็ไม่เคยต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเองซึ่งเขาก็รับได้และรักในสิ่งที่ตนเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขตนเลยไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงไม่ต้องเปลี่ยนตัวตนคุณอ้นเล่าต่อว่าที่ตนรอมาได้13ปีเป็นเพราะว่าเขาคือความสบายใจของตนเป็นเซฟโซนของตนมาโดยตลอดต่อให้วันนี้จะยังไม่แต่งงานกันตนก็คงจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนเรื่องการแต่งงานตนคิดและมีภาพในหัวว่าอยากแต่งงานเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นจังหวะไม่ตรงกันและต่างคนต่างโฟกัสที่การทำงานจนมาวันนี้ที่ตนได้แต่งงานกับภรรยาแล้วหลายคนมองว่าเป็นการเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอเป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิงและคนรักตนมองว่าทอมก็เป็นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ้าคุณเปลี่ยนเขาเท่ากับว่าคุณไม่ได้รักเขาคุณรักตัวเองถ้ารักเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและนี่ก็เป็นข้อดีของการคบกันมานานคบกันมาในทุกสถานะทำให้หลังแต่งงานแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยคุณณัฐกล่าวทิ้งท้ายว่าทุกวันนี้ความรักมันเปิดกว้างแล้วไม่จำกัดว่าต้องเป็นแค่หญิงกับชายแล้วเมื่อก่อนตนก็ถูกถามเป็นประจำหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะอะไรบางคนก็คอมเมนต์ว่าแล้วจะเป็นทอมทำไมตนมองว่าคนเราเปลี่ยนใจได้แต่อย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงตัวตนเรา แพนเค้กเล่านาทีวิ่งสู้ฟัดขึ้นเรือหลวงโชว์แสงสีเสียงเผยสวดมนต์ทุกวันไม่คิดว่าจะขนาดนี้แพนเค้กเขมนิดเล่านาทีวิ่งสู้ฟัดขึ้นเรือหลวงโชว์แสงสีเสียงเชื่อมั่นทำได้เสพติดความตื่นเต้นเผยสวดมนต์ทุกวันหลังจากสร้างความฮือฮากับสปิริตแรงกล้าที่แฟนๆต่างพากันชื่นชมนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดจามิกรหลังเห็นคลิปที่เจ้าตัววิ่งสับขาสุดชีวิตในการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัล
รำลึกเหตุการณ์รสอ .112 ปราการเวลาเดอะเทียเตอร์ที่โรงละครกลางแจ้งป้อมพระจุลจอมเกล้าเพื่อเปลี่ยนจุดปรากฏตัวจากบนเวทีแล้วไปอยู่บนจุดสูงสุดของเรือรบหลวงแม่กลองภายในเวลา1 นาทีนั้นล่าสุดสาวแพนเค้กได้เปิดใจถึงความทุ่มเทดังกล่าวจนกลายเป็นตำนานวิ่งสู้ฟัดในงานFinto the Future 2024ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ Fininsurance Broker โดยกล่าวว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์การทำงานที่เราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าเนื่องจากว่าเป็นงานแสงสีเสียงของจังหวัดสมุทรปราการเรารู้สึกโชคดีและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ในส่วนของเรื่องราวก็มีอะไรที่เราไม่คาดคิดซึ่งเป็นอะไรที่สนุกและตื่นเต้นมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปที่ลงไปมันเป็นประสบการณ์ที่ดีอันนี้ถือเป็นสถิติใหม่ในการวิ่งเร็วของตัวเองเลยไหมใช่ค่ะแสดงทั้งหมด4 รอบล่าสุดที่พี่ๆทีมงานเขาจับเวลากันสถิติที่ดีสุดคือ40 วิค่ะเราไม่คาดคิดเลยว่าตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็อยู่ในชุดที่เป็นสุ่มกระโปรงด้วยแต่เราก็พยายามทำการบ้านกันทีมงานทุกคนและพี่ๆทหารเรือก็น่ารักมากแต่หน้าไม่สวยเลยตอนวิ่งถกกระโปรงขึ้นมาแล้วก็ต้องเตรียมผ้าใบให้พร้อมผ้าใบใส่ขึ้นเวทีกับผ้าใบเตรียมวิ่งก็ต้องเป็นคนละคู่กันตอนนั้นแอบกลัวล้มไหมใจไม่ได้คิดเลยค่ะใจคิดแค่ว่าต้องขึ้นไปถึงข้างบนให้ทันหายใจให้ทันแล้วก็ร้องเพลงสวยๆหลังจากนั้นค่อยว่ากันถามว่ารู้ล่วงหน้าไหมที่จะมีเวลาวิ่งเท่านั้นรู้จากทีมงานว่าเวลามันมีจำกัดและน้อยมากแต่เราก็อยากที่จะลองเพราะเป็นคนเสพติดความตื่นเต้นด้วยซึ่งก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้วันแรกไม่รู้ว่าต้องเจอบันไดปีนไป2 ปีต้องวิ่งตีโค้งอ้อมไปหิ้วกระโปรงอีกสรุปขาดไป6 วิร้องไม่ทันพอวันหลังๆเราก็เริ่มทำดีขึ้นแล้วก็ได้พี่หมีมาช่วยจับเวลาให้ด้วยค่ะต้องบอกว่าทำงานกันเป็นทีมมากค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงทุ่มเทขนาดนี้จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานโอเคมันอาจจะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แต่เราว่าด้วยสถานการณ์ณตรงนั้นก็คิดว่าตัวเองไหวและทำได้อย่างที่บอกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วการที่เราได้ขึ้นเรือหลวงแม่กลองมันก็ไม่ได้มีโอกาสบ่อยที่เราจะได้วิ่งขึ้นด้วยชุดแบบนี้กับการโชว์แบบนี้เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราก็จะพยายามเต็มที่แฟนๆเป็นห่วงกลัวจะช็อกขอบคุณทุกคนมากๆค่ะบางคนกลัวเราจะล้มกลัวจะเป็นลมเราเองก็สวดมนต์ทุกวันเลยซึ่งโชคดีที่ผ่านไปได้ทุกสเต็ปและขึ้นไปถึงข้างบนได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยแล้วก็ไม่มีแผนสำรองด้วยถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเพราะคิดว่าแค่ว่าต้องทำได้ค่ะภาวนาแค่ว่าต้องไม่เจ็บต้องไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากนี้แพนเค้กได้พูดถึงการได้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ Fininsurance Broker ว่าเชื่อว่าคนรุ่นใหม่อยากเลือกความปลอดภัยให้ตัวเองเหมือนกับแพนที่เลือกซื้อประกันที่น่าเชื่อถือจึงไว้ใจฟินที่มีแพลตฟอร์มการซื้อที่ง่ายเพราะเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องเหมาะกับโลกดิจิตอลตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะ อัครนันท์ขอบคุณนายกรัฐมนตรีชูกาญจนบุรีแม่ฮ่องสอนนำร่องประชาชนอาศัยอยู่ที่ดินรัฐเข้าถึงไฟฟ้าประปาอัครนันท์กันกิตตินันท์ขอบคุณนายกรัฐมนตรีชูกาญจนบุรีแม่ฮ่องสอนนำร่องประชาชนอาศัยอยู่ที่ดินรัฐ
ข้าถึงไฟฟ้าประปาสคทช.ชงเรื่องถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้วันที่7เมษายน67นายอัครนันท์กันกิตตินันท์หรือสส.ก๊อฟ สส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพท.เขต 1 เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.เสนอเรื่องผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มกราคม67เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาและการเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณานายอัครนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2548มาตรา 43เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐนายอัครนันท์กล่าวว่าด้วยการเร่งรัดการดำเนินการขอผ่อนผันการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8เมษายน46เรื่องการออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐมาก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินายอัครนันท์กล่าวว่าในวันนี้สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาได้เป็นการชั่วคราวตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยให้ดำเนินการเรื่องนี้เป็นการนำร่องก่อนเฉพาะในพื้นที่กาญจนบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยให้สคทช.รายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน1 เดือนพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสคทช.ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นตามหน้าที่และอำนาจนายอัครนันท์กล่าวว่าโดยวันที่23กุมภาพันธ์67นางระวีวรรณภูริเดชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสคทช.มีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มกราคม2567การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาและการเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้รอเพียงมติคณะรัฐมนตรีเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นหากคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาเมื่อไหร่จะแจ้งให้พี่น้องชาวกาญจนบุรีที่ยังเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาที่มีอยู่ประมาณ 31,000 ครัวเรือนทราบอีกครั้งหนึ่งต่อไปนายอัครนันท์กล่าวว่า